สวัสดีครับวันนี้รู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับที่มาได้นั่งรถในฝันนะครับเทสลาโมเดล3ที่ว่าเป็นรถในฝันก็เพราะว่ามันเป็นรถสปอร์ตนะครับที่ประหยัดมากถ้าเทียบกับรถสปอร์ตที่ต้องใช้เครื่องยนต์นะครับเพราะว่ามันเป็นรถไฟฟ้า 100% ครับเข้ามาในรถนี่เงียบกริบนะฮะได้ยินแต่เสียงแอร์อย่างเดียวเลยฮะทุกอย่างก็ไม่มีปุ่มไม่มีอะไรให้ควบคุมเหมือนกับรถน้ำมันนะฮะที่มีอย่างเดียวก็คือจอนะครับซึ่งคล้ายๆจอแท็บเล็ตนะครับเป็นจอทัชสกรีนทุกอย่างนี้จะควบคุมที่จอนี้จอเดียวเลยนะครับตั้งแต่สตาร์ทเปิดแอร์เปิดวิทยุเนวิเกเตอร์เรียกว่าทุกอย่างเนี่ยถูกควบคุมที่ตรงนี้อย่างเดียวนะครับมาดูสเปคกันบ้างนะครับหน้าจอของมันก็จะบอกก็คือเรียกว่าทุกอย่างนะครับที่รถคันนี้ทำได้นะครับมาดูที่ตรงนี้ครับระยะกิโลเมตรที่วิ่งได้ต่อการชาร์จครั้งหนึ่งนะครับรุ่นนี้เป็นโมเดล3นะครับรุ่นลองเลนส์ซึ่งสามารถวิ่งได้ประมาณ500กิโลเมตรนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับเพราะว่าการวิ่งเร็ววิ่งช้ารถติดหรือการใช้ไฟในรถด้วยเนี่ยมันก็อาจจะมีผลต่อระยะการวิ่งได้นะครับแต่ตัวนี้อยู่ที่485กิโลเมตรนะครับเขาเรียกว่าผมอยู่นครปฐมนี่ก็วิ่งไปเพชรบุรีไปกลับได้สบายๆนะครับรถคันนี้นะครับก็ควบคุมที่จออันนี้อันเดียวเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีปุ่มอะไรต่างๆที่เราให้กดเลยนะครับก็เรียกว่าการจะออกรถเนี่ยเราก็ต้องเซตอัพค่าต่างๆที่อยู่ตรงหน้าจอเนี่ยให้เคลียร์ก่อนถึงจะออกวิ่งนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไปกดปุ่มพลาดปุ่มอะไรเข้าก็อาจจะเสียอาการได้เหมือนกันนะครับก็มาดูรอบๆตัวรถมั่งครับรถคันนี้เป็นรถเทสลาโมเดล3ลองเลนส์จะมีกล้องอยู่รอบคันนะครับเอาไว้เซ็นเซอร์ค่าตัวคันนี้อยู่ที่ประมาณเกือบ4ล้านนะครับเพราะเป็นรถนำเข้าวิ่งได้ประมาณ500กิโลเท่ากับไม่ต้องเติมน้ำมันไปกี่บาทล่ะตีว่าโลละ2บาทก็เท่ากับว่า 1,000 นะครับเราประหยัดค่าใช้จ่ายต่อการวิ่ง500เนี่ยประมาณ 1,000 เอาคำนวณคร่าวๆนะครับสมมุติเราวิ่งปีหนึ่งนะครับก็เท่ากับเราประหยัดค่าน้ำมันไปประมาณ 300,000 บาทถ้าวิ่ง10ปีก็เท่ากับเป็นค่าตัวรถนี่พอดีนะครับใกล้เคียงนะฮะเอาก็เรียกว่าประหยัดแล้วกันฮะเอาเป็นว่าผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องข้อมูลอะไรนี้นักหนานะฮะก็คำนวณแบบคร่าวๆนะครับรู้สึกว่ามันประหยัดนะฮะในระยะยาวข้างหน้าก็คือเปิดจากหน้าจอนะฮะข้างในเอ้ยไม่มีเครื่องรถคันสีเหล้าเอาน้ำแข็งใส่โอเคเออนั่นน่ะน้ำแข็งน้ำแข็งใส่แล้วก็แช่เหล้าแช่เบียร์ไปนี่ก็เป็นที่ชาร์จสำหรับไปชาร์จข้างนอกก็เป็นปลั๊ก3ขั้วนะครับยังมีหม้อแปลงอันนี้ชุดนี้ก็จะแถมมาให้อ๋อนี่หัวก็เป็นแบบขั้วเนี่ยก็โอเคน่าจะเอาไปเสียบไฟบ้าน
แต่ก็ต้องน่าจะมีอะแดปเตอร์หน่อยก็มีช่องเก็บของก็เก็บของได้อีกหน่อยหนึ่งจะมีหัวแป้งที่ชาร์จมาด้วยยังไม่แกะต้องไปศึกษาจริงๆก็คือน่าจะเป็นตัวนี้ใจของดาเอ็นโดฟินคือแบบว่าจอที่อยู่คนดีสุดดีเจเคหน้าคอนโซลเนี่ยนะครับตัวเดียวจริงๆนอกนั้นไม่มีอะไรเลยควบคุมที่ตรงนี้เท่านั้นขอบคุณมากขอบคุณโอเคครับขอบคุณมากที่รับชมนะครับรีวิวแบบมั่วๆนะครับไม่มีข้อมูลอะไรนะครับก็ถือว่าวันนี้ดีใจมากที่ได้ไปนั่งรถไฟฟ้าเป็นรถในฝันนะครับเป็นบุญตู่จริงๆโอเคครับสวัสดีครับ